หัวข้อก็คือเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วเราก็เข้าพรรษาได้ตลอดเวลาทุกท่านทุกคนอยู่ที่นี่เนี่ยได้เข้าพรรษาตั้งแต่เกิด นะเพราะพรรษาแปลว่าอะไรแปลว่าปีก็ได้แปลว่าฝนก็ได้พรรษาคือคำว่าวัฏสาท่านเองวัฏกาลแปลว่าฤดูฝนเข้าพรรษาก็คือเข้าสู่ฤดูฝนถ้าแปลอย่างนี้ก็ต้องรอให้ถึงฤดูฝนจึงจะเข้าพรรษาทีนี้แปลอย่างหนึ่งวัฏสงสารนี่แปลว่าปีแปลว่าปีก็ได้ฉะนั้นเราเกิดมานี่เราผ่านไปทุกปีทุกปีทุกปีเราก็อายุเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เข้าพรรษาได้เหมือนกันนะอย่างนี้นะแต่เข้าพรรษาที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็หมายถึงกิจกรรมเข้าพรรษา3เดือนซึ่งเป็นประเพณีพิธีกรรมของชาวพุทธโดยเฉพาะทีนี้ก่อนที่จะถึงวันเข้าพรรษาก็มีวันก่อนหน้านั้นหนึ่งวันคือวันอาสาฬหบูชาจะอ่านว่าอาสาฬหบูชาก็ได้นะอ่านได้ทั้งสองแบบเราจะเข้าใจเราจะเข้าพรรษากันยังไงก็ต้องมาดูความสำคัญของวันทั้งสองนี้เริ่มที่วันอาสาฬหบูชาก่อนวันอาสาฬหบูชานี้เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมครั้งแรกที่เรียกกันว่าปฐมมเทศนาหรือธรรมจักรกับประวัตนสูตรในรอบหลายปีที่ผ่านมาจะมามีเหตุให้เดินทางไปอินเดียเรียกว่าเกือบทุกปีทุกแห่งทุกสถานที่อาตมาไปแต่ละครั้งก็ได้ปัญญาเพิ่มพูนขึ้นซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นไปแต่ละครั้งแล้วเกิดโง่ลงก็ยุ่งกันนะผู้รู้ก็กล่าวไว้ว่าถ้าเราอ่านตำราพันเล่มมีสู้เดินทางครั้งเดียวอันนี้เป็นความจริงเพราะว่าไปเห็นของจริงนี่มันต่างจากตำราลิบลับเลยนะหลายสิ่งหลายอย่างเราอ่านตำราเราไม่เข้าใจหรอกแต่พอเราไปเห็นด้วยตาตัวเองนี่ความเข้าใจมันรูปว่าไปเลยยิ่งกว่าที่หนังสือเขียนไว้ไม่รู้กี่เท่าพอเราไปอยู่อินเดียเราก็จะเห็นอะไรชัดเจนขึ้นมากมายหลายร้อยหลายพันเท่าเช่นสาระสำคัญของการแสดงธรรมครั้งแรกก่อนที่จะถึงวันเข้าพรรษานี่ก็คือธรรมจักรกับประวัตนสูตรเมื่อหลายปีก่อนอาตมาไม่ค่อยเข้าใจมองไม่เห็นถึงความลึกซึ้งของธรรมจักรกับประวัตนสูตรแต่พอเดินทางไปอินเดียบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นอาตมาก็เริ่มรู้สึกว่าสถานที่ที่สำคัญที่สุดทางพุทธศาสนานี่ไม่น่าจะใช่ที่ประสูติไม่น่าจะใช่ที่ตรัสรู้กันนะน่าจะเป็นที่ที่ทรงแสดงธรรมครั้งแรกนี่แหละเพราะอะไรเพราะว่าธรรมะทั้งหมดในพระพุทธศาสนากระจายออกไปจากธรรมจักรกับประวัตนสูตรคำถามก็คือว่าเอ๊ะทำไมนะธรรมะได้ศาสนากันได้ชื่อว่าธรรมจักรกับประวัตนสูตรมีใครเคยคิดไหมถ้าไม่เคยคุณโยมลองคิดดูนะธรรมจักรกับประวัตนสูตรแปลว่าพระสูตรที่ว่าด้วยการขนถ่ายของกงล้อแห่งธรรมะทำไมต้องเป็นจักรด้วยล่ะจักรนี้มีความหมายนะคุณชมนะจักรหมายถึงอะไรหมายถึงความเคลื่อนไหวหมายถึงความเปลี่ยนแปลงจักรก็คือกงล้อนั่นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่มีกงล้อเกิดขึ้นในโลกเมื่อนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงทันทีที่มนุษย์คนแรกคิดกงล้อขึ้นมาหรือคิดวงล้อขึ้นมารูปแบบของการเดินทางก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงก่อนหน้าที่เราจะมีรถวิ่งไปไหนต่อไหนได้ไกลอย่างทุกวันนี้นะมนุษย์เดินทางโดยใช้อะไรสองเท้าใช้วัวใช้ม้าใช้ลาใช้ล่อในยุคโบราณเนี่ยถ้ากษัตริย์เชียงใหม่เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลวงที่กรุงเทพมหานครสามเดือนนะคุณผู้ชมนะนั่งช้างมานะพระชัยราชาเนี่ยอยู่กรุงศรีอยุธยาไปตีเชียงใหม่7 เดือนกลับมานี่พระชายามีกิจใหม่
มันนานนะโยมเดี๋ยวนี้จากกรุงเทพไปเชียงใหม่50นาทีภรรยามีกิ๊กไม่ทันนะถ้ามีกลับมาแล้วบินขึ้นไปทำธุระ50นาทีคุยธุระ1ชั่วโมงบินกลับภรรยายังแต่งตัวไม่เสร็จเลยเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์ได้คิดค้นเครื่องมือในการเดินทางขึ้นมาก่อนจะมีเครื่องบินเราก็มีรถยนต์ไงตัวยนต์นั่นแหละหรือตัวล้อนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าจักรในสมัยโบราณฉะนั้นในอารยธรรมใดก็ตามที่มนุษย์สามารถคิดค้นล้อขึ้นมาใช้อารยธรรมนั้นๆจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้เป็นความหมายของจักรก็คือวงล้อที่เป็นวัตถุทีนี้มันมีจักรอีกจักรหนึ่งที่เป็นนามธรรมจักรชนิดนี้เป็นเครื่องหมายของบุญญาบารมีหรือเดชานุภาพเวลาเราอ่านพระไตรปิฎกเราจะเห็นว่าใครที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิคือเป็นราชาแห่งราชาเนี่ยจะมีแก้วหลายสิ่งหลายประการนะเช่นช้างแก้วม้าแก้วขุนพลแก้วขุนคลังแก้วนางแก้วแก้วแก้วไม่ใช่เล่นคำนะแก้วแก้วเนี่ยมณีรัตนะแก้วแก้วแก้วแห่งแก้วและจักรแก้วจักรแก้วเนี่ยศิลปินท่านวาดออกมาให้เป็นกลมจักรพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ใดมีจักรแก้วก็จึงเรียกพระราชาพระองค์นั้นว่าจักรพรรดิแปลว่าพระราชาผู้สามารถยังจักรให้หมุนไปฉะนั้นจักรนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจถ้าพระราชาพระองค์นี้ยังจะแสดงเดชานุภาพแห่งความเป็นพระจักรพรรดิก็สั่งจักรแก้วว่าจักรแก้วจงพาฉันไปไปยึดเมืองนั้นไปยึดเมืองนี้จักรแก้วนำหน้าไปไม่มีใครสามารถที่จะต่อยุทธได้พระเจ้าจักรพรรดิก็สามารถขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนี่นะคุณโยมนะจักรแก้วเนี่ยเคยนำพาพระเจ้าจักรพรรดิบางพระองค์นะเคยไปยึดสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หรือยึดประเทศเล็กประเทศน้อยไม่ท้าทายต้องขึ้นไปยึดสวรรค์นะครองทั้งใต้ล่าแล้วก็ครองทั้งสวรรค์นั่นคือที่สุดแห่งพระเจ้าจักรพรรดิจากในความหมายที่สองนี้เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจจากนี้เคลื่อนไหวไปทิศทางใดก็หมายความว่าอำนาจได้แผ่ไปในทิศทางนั้นพระพุทธองค์เอาจักรมาใช้เพราะอะไรเพราะมีการสันนิษฐานกันว่าก่อนที่จะเสด็จออกพนนั้นพระองค์มีโอกาสที่จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่พระองค์เลือกที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในทางธรรมไม่เป็นจักรพรรดิในทางโลกฉะนั้นในการแสดงธรรมครั้งแรกของพระองค์นั้นจึงทรงหมุนจักรแห่งธรรมะไม่ใช่จักรแห่งอำนาจในทางโลกจักรแห่งธรรมจึงมีชื่อว่าธรรมจักรจักรแห่งอำนาจจึงมีชื่อว่าอาณาจักรพระพุทธองค์ทรงหมุนธรรมจักรจึงเป็นจักรพรรดิทางธรรมทีนี้ความเป็นพระจักรพรรดิทางธรรมของพระองค์นั้นกินอาณาเขตกว้างไกลแค่ไหนล่ะก็ตอบได้ว่าทั่วโลกถ้าพระองค์เลือกที่จะเสวยราชเป็นเจ้าแห่งอาณาจักรในทางโลกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในทางโลกอาตมาคิดว่าอย่างดีที่สุดพระองค์ก็เป็นจักรพรรดิของอินเดียนะคุณโยมนะเหมือนพระเจ้าอโศกก็แผ่อาณาจักรออกไปครอบครองอินเดียโบราณทั้งทวีปเลยที่เรียกกันว่าชมพูทวีปอาณาเขตในขณะนั้นถ้ามาคำนวณในสมัยนี้ก็จะกินพื้นที่อินเดียปากีสถานอัฟกานิสถานบังกลาเทศสิกขินศรีลังกาก็ไม่กี่ประเทศนะคุณโยมพูดง่ายๆว่าก็อยู่ในอนุทวีปอินเดียเท่านั้นเองมาไม่ถึงประเทศไทยไปไม่ถึงพม่าไม่ถึงอินโดจีนไม่ถึงอเมริกาไม่ถึงยุโรปนั่นแหละถ้าพระองค์เลือกที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในทางโลกนะก็อย่างดีสุดก็ได้เท่าพระเจ้าอโศกแล้วพอพระองค์เสด็จสวรรคตไปโลกก็คงลืมพระองค์แล้วนะอย่างพระเจ้าอโศกนี่คุณโยมเชื่อไหมเคยเป็นพระจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะคนอินเดียลืมไปตั้ง800ปี800ปีที่ว่างจากพระพุทธศาสนานะเพราะอะไรเพราะว่ากองทัพมุสลิมเติบบุกมาเผาโบสถ์เผาวิหาร
ผามหาวิทยาลัยฝังจมดินจมทรายไปไม่มีใครรู้จักเลยตั้ง800ปีคำว่าพุทธศาสนาก็ไม่รู้จักคำว่าพระเจ้าจักรพรรดิอโศกใครไม่รู้จักชวนกันให้วายกรีกมาครอบครองอินเดียแล้วนายพลคนหนึ่งคือเซอร์เลสซานเดอร์คันดิงแฮมได้เป็นหัวหน้ากองขุดค้นทางโบราณคดีได้อ่านบันทึกของพระธรรมคำสั่งก็เห็นว่ามีโบราณสถานหลายแห่งตามที่พระธรรมบันทึกเอาไว้ลองขุดดูสิขุดไปขุดมาเจอทุกอย่างก็ไปพบกับศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชคนจึงได้รู้จักพระจักรพรรดิที่ชื่ออโศกและเดชานุภาพของพระองค์ก็หมดสิ้นไปตั้งแต่รัชสมัยของพระองค์พระเจ้าโศกนั้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็จริงนะคุณผู้ชมนะแต่ในตอนปลายรัชกาลพระองค์หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างพระบรมเดชานุภาพไม่เหลือเพราะอะไรเพราะว่าถูกลูกหลานยึดอำนาจจริงๆจะว่ายึดก็ไม่ถูกหรอกเพราะว่าพระองค์ก็ชราภาพมากแล้วอยู่ในฐานะที่ไม่สามารถที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิต่อไปได้ตอนปลายราชการพระองค์ทรงพระประชวรทรัพย์สมบัติบรรดามีทั้งหมดไม่เหลืออะไรเลยเหลือมะขามป้อมครึ่งโลกอยู่ในมือก่อนลมหายใจสุดท้ายจะปิดเร็วสัตยาธิษฐานว่าด้วยมะขามป้อมครึ่งผลนี้ข้าพเจ้าขอน้อมถวายแก่สงฆ์ทั้งปวงเป็นสังฆทานถวายจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายก็เสด็จสวรรคตแล้วพระอรรถกถาจารย์ผู้เขียนประวัติพระเจ้าอโศกก็พรรณนาเอาไว้ว่าในที่สุดพระเจ้าอโศกซึ่งมีความหมายว่าผู้ไม่โศกนะก็ทรงถึงซึ่งความโศกมีใครเรียกคนได้บ้างความโศกในนามของความตายในชาติภาพของพระองค์ก็เสร็จสิ้นลงตรงนั้นหลังจากนั้นมาอาณาจักรก็เริ่มเสื่อมถอยมาเรื่อยๆถึงแม้จะมีพระจักรพรรดิเชื่อพระองค์ต่อมาก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าในทางนองเดียวกันถ้าเจ้าชายสิทธัตถะทรงเลือกทางอาณาจักรจากของพระองค์ก็จะเผยแผ่ไปได้อย่างดีที่สุดก็คืออนุทวีปอินเดียเหมือนพระเจ้าอโศกนั่นเองแต่เพราะเหตุที่พระองค์ทรงเลือกที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในทางธรรมด้วยเหตุดังนั้นพระธรรมเทศนากันแรกจึงชื่อธรรมจักรและถ้าเรียกเต็มๆก็คือธรรมจักรกับประวัตินสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยการหมุนกลมล้อแห่งธรรมซึ่งพระสูตรนี้แสดงถึงความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในทางธรรมของพระพุทธองค์กงล้อที่พระเจ้าจักรพรรดิในทางโลกหมุนไปนั้นเมื่อเคลื่อนไปทางไหนเกิดสงครามเกิดการเข่นฆ่าเกิดการบาดเจ็บล้มตายแม่น้ำแห่งสายเลือดไหลเจิ่งนองไปทั่วทุกคนทุกแห่งประชาชนนับแสนนับล้านถูกเข่นฆ่าทำลายประหัตประหารบาดเจ็บล้มตายแต่กงล้อแห่งธรรมของพระพุทธองค์ของเรานั้นเคลื่อนไปที่ไหนสันติสุขเกิดขึ้นที่นั่นความสงบร่มเย็นเกิดขึ้นที่นั่นความสมานสมานสามัคคีก็เกิดขึ้นที่นั่นความสว่างสวัยเกิดขึ้นที่นั่นธรรมจักรเคลื่อนไปที่ไหนดินแดนแห่งสันติภาพแผ่ขยายออกไปเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่อาณาจักรแผ่ไปตรงไหนดินแดนแห่งสงครามแผ่ขยายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยเหตุที่ทรงเลือกที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในทางธรรมฉะนั้นธรรมเทศนากันแรกจึงชื่อธรรมจักรกับประวัตินสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยการหมุนกองล้อแห่งธรรมะในพระสูตรสำคัญนี้เนี่ยมีเรื่องที่เราควรพิจารณาหลายประการคุณโยมลองคิดดูนะทรงเสด็จหนีออกจากพระราชวังทรงทอดทิ้งความเป็นมกุฎราชกุมารเอาไว้ให้คนข้างหลังเขาตกใจกันทั้งบ้านทั้งเมืองเป็นราชทายาทอยู่ดีๆเนี่ยทำไมจึงทิ้งราชบัลลังก์และหายเข้าป่าไปตั้ง6ปีพอจะปาฐกถาธรรมหรือแสดงธรรมครั้งแรกเนี่ยจะต้องทรงเลือกเอาเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าทรงทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยแล้วก็บำเพ็ญบารมีอยู่อีกตั้ง6ปีพอบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยโลกทั้งโลกต้องเฝ้ารอดูคุณผู้ชมว่าคนที่ประกาศตัวมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อพูดครั้งแรกเขาจะพูดอะไรใช่ไหมสำคัญมากเหมือนพระมหากษัตริย์ทุกองค์เมื่อได้รับบูรพาภิเษกแล้วเนี่ยจะต้องตรัสปฐมวาจาเป็นธรรมเนียมมาแต่โบราณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเมื่อทรงรับน้ำบูรพาภิเษกรับพระแสงขันธ์สัตราส่วนพระมหาพิชัยมงกุฎเสร็จแล้วก็ตรัส
ปฐมบรมราโชวาทเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเป็นธรรมเนียมของมหาบุรุษฉะนั้นประโยคแรกสุนทรพจน์ครั้งแรกของคนระดับมหาบุรุษเนี่ยจึงมีความสำคัญมากคนก็จะต้องรอดูรอชมรอฟังเห็นไหมตอนที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาหาบานตนกับพระคัมภีร์ไบเบิลเสร็จแล้วก็ต้องมีการกล่าวสุนทรพจน์ทั่วโลกนี่เงียบหูฟังหมดเลยนะอาตมานี่ไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยอยู่ในวัดน่ะเปิดทีวีดูพิธีกับเขาด้วยก็อยากจะรู้ว่าเขาจะพูดอะไรอาตมาคิดว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะถ้ายุคนั้นมี CNN นะเขาจะต้องถ่ายทอดพระพุทธเจ้านะใช่ไหมจะทรงกล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกที่เรียกกันว่าปฐมเทศนาและในความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรมนุษย์และเทวดาเฝ้ารอฟังปฐมเทศนาเหมือนกันคัมภีร์เขียนเอาไว้นะเทวดาในหมื่นโลกธาตุก็รอฟังว่าธรรมเทศนาครั้งแรกของพระมหาบุรุษผู้ทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะว่าด้วยเรื่องอะไรในการทรงแสดงธรรมครั้งแรกหัวข้อนั้นจะต้องสำคัญที่สุดและก็เป็นจริงดังที่ทุกฝ่ายคาดพระองค์ทรงแสดงอะไรทรงแสดงทางสายกลางต่อด้วยอริยสัจ4ทางสายกลางทางสายกลางที่เราได้ยินทุกวันนี้มาจากพระธรรมเทศนากันแรกนี้และอริยสัจ4ธรรมะซึ่งครอบคลุมธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ของพระพุทธองค์ทั้งหมดก็แสดงครั้งนี้ทุกข์กายอย่างนั้นที่สุดนะหัวใจของปฐมเทศนาก็คืออริยสัจ4เรื่องเดียวที่มี4ข้อทรงเริ่มด้วยอะไรทรงเริ่มด้วยทางสุดตรงสองสายที่บรรพชิตคือนักบวชไม่ควรประพฤติปฏิบัติเมื่อทรงปฏิเสธทางสุดตรงสองสายแล้วก็ทรงแสดงทางสายกลางซึ่งควรดำเนินหรือควรประพฤติปฏิบัติทรงแสดงทางสายกลางแล้วก็ทรงรวบประมวลพระธรรมเทศนาลงในอริยสัจ4พอจบพระธรรมเทศนาปุ๊บสาวกรุ่นแรกคือปัญจวัคคีย์โกณฑัญญพราหมณ์ก็ได้บรรลุโสดาบันได้ดวงตาเห็นธรรมจึงมีชื่อว่าอัญญาโกณฑัญญะแต่ว่าโกณฑัญญพราหมณ์ผู้ได้บรรลุธรรมแล้วผู้ได้รู้ธรรมแล้วผู้ได้เห็นธรรมแล้วพอมีผู้บรรลุธรรมตามพระองค์ความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สำเร็จสมบูรณ์เพราะอะไรเพราะมีสักขีพยานพระรัตนตรัยจึงเกิดขึ้นในโลกสมบูรณ์แบบพุทธะมีแล้วธรรมะมีแล้วสังฆะก็มีแล้วในวันนั้นทีนี้เรามาดูสาระสำคัญกันทำไมจึงทรงเริ่มต้นด้วยทางสุดตรงสองสายก็เพราะว่าตลอดวันเวลาของการแสวงหาโลกธรรมของพระองค์นั้นพระองค์เองก็ทรงติดอยู่ในชุดความคิดเหมือนกับชาวอินเดียโบราณทั้งหลายมนุษย์ทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยจะต้องมีระบบความเชื่อระบบความคิดชุดใดชุดหนึ่งฝังอยู่ในหัวนะเมื่อวานหยิบหนังสือพิมพ์มาอ่านเจอดาราคนหนึ่งขับรถไปกองถ่ายรถฉลาบลงข้างทางไม่เป็นไรเธอให้สัมภาษณ์ต่อหนังสือพิมพ์ว่าโชคดีจังเลยที่มีตะกรุดอยู่กับตัวรอดคนสมัยนี้คนอื่นอ่านแล้วก็ไม่คิดอะไรแต่ตมาอ่านแล้วตมาคิดแสดงว่าเธอมีชุดความคิดอยู่ชุดหนึ่งว่าที่รอดมาเนี่ยเพราะว่าอนุภาพของตะกรุดเราก็ไม่ว่ากันว่าชุดความคิดนี้ถูกหรือผิดแต่อยากจะแนะให้ดูว่ามนุษย์ทุกคนจะมีชุดความคิดชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่ในหัวเสมอไม่มีใครหรอกที่มีหัวว่างเปล่าจากชุดความคิดยกเว้นผู้ที่ตื่นรู้ขึ้นมาแล้วจากการเจริญสติปัฏฐานสี่คนเหล่านี้ไม่มีชุดความคิดฝังอยู่ในหัวเพราะอะไรเพราะมันดีลิทิ้งหมดเลยมันลบทิ้งหมดจะมีแต่ความรู้อันบริสุทธิ์ล้วนๆอยู่ตรงนั้นแล้วแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตจะไม่ใช่ฐานความคิดอีกต่อไปแต่จะเป็นฐานความรู้สึกตัว
ฉะนั้นพระพุทธองค์เมื่อตรัสรู้แล้วผมก็มองเห็นว่าโอ้ที่ฉันไปเสียเวลาตั้ง6ปีเนี่ยนะพวกฉันเองก็เป็นตกอยู่ในร่องความคิดที่คนอื่นเขาคิดแล้วฉันก็ทำตามเหมือนคนไทยในเวลาเนี้ยตกอยู่ในข่ายของความคิดหรือตกอยู่ในร่องของความคิดชุดหนึ่งคือรักทักษิณกับไม่รักทักษิณมีชุดหนึ่งหรือมีหลายชุดรักสถาบันกับไม่รักสถาบันโกงแล้วแบ่งกับโกงแล้วไม่แบ่งชุดนี้น่าเศร้ามากเพราะว่าเอแบงโพเพิ่งเปิดเผยผลเมื่อวันก่อนใช่ไหม 71% ของคนไทยใน17จังหวัดเห็นว่าถ้ามีรัฐบาลที่โกงแล้วแบ่งให้ประชาชนเป็นเรื่องที่รับได้นี่ก็เป็นชุดความคิดอีกชุดหนึ่งนะอ้าวชุดความคิดต่อมาก็คือชุดความคิดในเรื่องกรรมเก่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นเพราะกรรมเก่านี่ก็สุดตรงไปอีกทางหนึ่งก็เลยจึงมีผู้รู้กรรมเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายในตอนนี้ในสมัยพุทธเจ้ายังไม่เท่าตอนนี้นะเนี่ยชุดความคิดอย่างนี้คุณโยมที่มันเปรียบเสมือนตาข่าหรือแหทอดลงมาครอบงำมนุษย์เอาไว้พระพุทธเจ้าเรียกว่าข่ายของความคิดหรือพรหมชาละแปลว่าข่ายดักพรหมข่ายดักครูบาอาจารย์ข่ายดักศาสดาจารย์เจ้าลัทธิทุกคนล้วนถูกขังอยู่ในข่ายของความคิดที่มันทอดครอบลงมาและเราก็ไม่สามารถคิดอะไรใหม่ๆหรอกนะเราคิดตามที่ใครก็คิดมันครอบลงมาเช่นคุณโยมเชื่อในเรื่องกรรมเก่าเนี่ยขับรถออกไปชนโครงโอ้ชาติที่แล้วนี่เขาไปชนเขาไหมไหนปัญญาเนี่ยมีแต่ไม่ใช้หรอกใช้ความเชื่อแทนเนี่ยเนี่ยข่ายของความคิดเอารถแฉลบลงข้างทางโอ้ที่ฉันรอดนี่เพราะตะกรวดยังไม่เบื่อว่าที่เธอรอดเพราะเธอนั่งรถเบนซ์นะรถเขาดีในไทยไม่ชมไม่ชมกระกรุ่นนะเนี่ยปัญญามีไม่ใช้ความเชื่อหมดแล้วแล้วพอเราติดอยู่ในความเชื่อเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นความจริงอยู่ตรงหน้าเรามองไม่เห็นพระนักปราชญ์ชาวศรีลังการูปหนึ่งชื่อหลวงปู่อนันทไมตรีเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ไพเราะมากชื่อบทความของท่านว่าหากพระพุทธองค์เสด็จกลับมาจะเกิดอะไรขึ้นอาตมาอ่านแล้วยิ้มเลยอยากจะเปลี่ยนฉากว่าพระพุทธองค์เสด็จมาศรีลังกาเปลี่ยนเป็นเสด็จมาประเทศไทยดีไหมจะลองเล่าให้ฟังว่าคนสมัยก่อนเขาตกอยู่ในชุดความคิดแล้วเขาพลาดจากพระพุทธองค์ยังไงท่านเล่าว่ามีวันหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จมาที่ศรีลังกาในพระบุคลิกภาพแบบธรรมดาที่สุดมีบาทเพียงหนึ่งใบมองเผินๆพระองค์ไม่ต่างจากพระศรีลังกาจีวรปอนๆดูไม่หรูหราเสด็จดำเนินเข้าไปวัดหนึ่งพระกับโยมกำลังคุยกันพอเสด็จดำเนินเข้าไปพระลุกขึ้นมารับขอโทษนะครับหลวงพ่อเราสังกัดพักไหนครับหลวงพุทโธก็บอกว่าเราไม่มีตราคตเราไม่สังกัดพักไหนพระก็มองหัวสลดเท้าถ้าไม่สังกัดพรรคไหนก็นิมนต์ไปพรรควัดอื่นเพราะที่นี่ยังมีพรรคแล้วนี่การเมืองหรือลังกานะเริ่มการเมืองเข้มข้นมากถึงขนาดว่าพระต้องลงเลือกตั้งแล้วก็เข้าไปนั่งในรัฐสภาได้ตกลงวัดได้พระพุทธเจ้าเลยไม่ได้พรรคเสด็จดำเนินไปวัดที่สองญาติโยมก็หมกมุ่นคุ้นคิดกันแต่เรื่องการเมืองเรื่องลัทธินิกายแบบนี้พระพุทธองค์เสด็จดำเนินเข้าไปมรรคนายกลุกขึ้นมารับขอโทษนะครับหลวงพ่อเป็นพระสังกัดนิกายอะไรขอรับลังกาวงสยามวงรามันวงพระพุทธเจ้าทรงอยู่เหนือนิกายก็ตรัสว่าเราสังกัดนิกายใดๆทั้งสิ้นไม่สังกัดนิกายอะไรถ้าฉะนั้นนิมนต์วัดอื่นนะครับที่นี่สยามวงครับพระพุทธเจ้าช่วยอีกแล้วนะตกลงเสด็จดำเนินอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาหลายวันหลายคืนไม่มีที่พักเลยไม่มีใครต้อนรับพระพุทธเจ้าอยู่มาวันหนึ่งระหว่างเสด็จดำเนินบินทบาทเจอผู้ชายชาวบ้านแสนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีความรู้อะไรเลยเขาเป็นมนุษย์ธรรมดาที่สุดนะเห็นพระเดินมาเขาก็เดินตักบาตร
เห็นบุคลิกภาพของพระพุทธองค์น่าเลื่อมใสมากจึงถามขอโทษนะครับท่านมาจากไหนพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบถ้านับจากวันเกิดเราก็มาจากระยะเวลาที่ยาวไกลตั้ง 2,500 ปีผู้ชายคนนั้นถามถึงสถานที่ที่จากมาพระพุทธองค์ตอบถึงวันเวลาที่จากมาลึกซึ้งมากนะผู้ชายคนนั้นก็คิดว่าคนอะไรอายุ 2,500 กว่าปีท่านเป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่าพุทธเจ้าก็บอกใช่เราคือสัมมาสัมพุทธะโอ้ถ้างั้นก็เป็นโชคของโลกช้างเลยสิงั้นนิมนต์ในบ้านเลยขอรับนอกจากจะถวายช้างแล้ววันนี้ลูกช้างขอถวายเพลด้วยพระพุทธองค์จึงได้ที่พักเพราะอะไรชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีความรู้ทางการเมืองเลยในหัวไม่มีความทะเยอทะยานไม่มีลัทธินิกายอะไรเข้าไปพ่อไปปนหน่อยเพราะขนาดแท้จึงได้พบพระพุทธองค์พระเยซูเคยตรัสว่าผู้ที่มีใจบริสุทธิ์ดั่งทารกจึงจะได้เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ทำไมจึงตรัสเช่นนั้นเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีระบบความคิดระบบความเชื่อฝังหัวกันทุกคนที่นั่งอยู่ที่เนี่ยนะอาตมาคิดว่าระบบความคิดระบบความเชื่อของแต่ละคนในคงจะทับกันหนาแน่นยิ่งกว่าขนมชั้นเนี่ยไปดูแกนแคนยอนมาแล้วหินมันจะต่อกันเป็นชั้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 นตามมาว่าชั้นความเชื่อของโยมันหนากว่าใช่ไหมเพราะเรารับชุดความเชื่อมาตั้งแต่เด็กไงตั้งแต่เด็กๆพ่อแม่ก็บอกมาลูกนี่นะพ่อนะนี่นะแม่นะนี่นะลุงนะนี่ป้านะเนี่ยหนึ่งชุดความเชื่อแล้วนะสอนให้รู้จักว่าใครเป็นใครพอโตขึ้นอีกหน่อยลูกถ้าว่าอยู่ในประเทศไทยนะประเทศไทยนะมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินะลูกนะศาสนาอื่นไม่นะมาอีกชุดความเชื่อแล้วนะพอโตขึ้นลูกรู้ไหมประเทศไทยมันทำสงครามกับพม่าพม่าเคยมาตีเราพุทธยานะมันก็เผาโบสถ์เผาวิหารเอาไฟสูงพระอัฐารบีหุ้มไปได้ทองทั้งองค์เนี่ยพอไฟสูงทองอารามก็ไหลลงมาทองที่เห็นดีที่พม่าทองอยุธยาทั้งหมดเลยลูกจำไปนะพม่านี่นะเด็กๆของเราก็นี่ได้เรียนประวัติศาสตร์บานหมางเช่นแบบนี้แล้วก็เลยไม่ชอบเพื่อนมาหลังจากนั้นเราก็ไปเรียนรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์อักษรศาสตร์ภาษาศาสตร์สารพัดศาสตร์ที่ฝังเข้าไปฝังเข้าไปในหัวเราและสุดท้ายจิตอันบริสุทธิ์ของเราเบิกบานไหมไม่เบิกบานนะเพราะอะไรณเวลานั้นเนี่ยมันแทบไม่บริสุทธิ์แล้วเพราะอะไรขนมชั้นแห่งความเชื่อเนี่ยมันสูงอยู่ตรงนี้หนาแน่นไปหมดเลยคิดดูสิศาสตราจารย์สุเทพพวันอปกเคยเล่าไว้ว่าตอนท่านมาอยู่แค่ท่านไปบิณฑบาตท่านไปบิณฑบาตแล้วก็โยมไม่ค่อยตักบาตรหรอกเพราะอะไรโยมก็ชอบตักบาตรพระธรรมยุทธ์นุ่งผ้ากักๆเนี่ยสายของอาจารย์เสถียรพงศ์นี่ไม่ค่อยโยมไม่ค่อยตักบาตรมานิกายสีทองอย่างเงี้ยเดินผ่านไปโยมก็ไม่ตักบาตรโยมจะรอตักผ้าสีกลับเท่านั้นเองวันหนึ่งพระรูปหนึ่งก็อยากจะแก้แผนโยมว่าชอบตักบาตรกับพระธรรมยุทธ์ดีไหมได้จัดให้วันนั้นท่านก็เลยไม่นุ่งกระโปรงนุ่งแต่จีวรไปบิณฑบาตอุ้มบาตรไปพอโยมพนมมืออย่างนี้ท่านก็แหวกบาตรออกมาพระท่านไปนุ่งกระโปรงอ่ะบดงแบกบาตรออกมาจากจีวรแล้วสบงท่านไปนุ่งท่านก็เป็นชีเปลยดิเออแล้วตั้งแต่นั้นมาโยมคนนั้นก็ไม่ตักบาตรกับพระธรรมยุทธ์อีกเลยท่านบอกว่าเป็นวิธีแก้เผ็ดดีนักแลคือยึดติดกันทั้งหลายคุณโยมเห็นไหมเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่ยึดติดในระบบความคิดระบบความเชื่ออย่างนี้ต่อให้พระพุทธองค์เสด็จมาหาก็ยังไม่รู้ว่าข้างหน้านั้นคือพระพุทธองค์เพราะอะไรคนอยู่ในความเชื่อมากกว่าความจริงเห็นหรือยังทีนี้ถ้าเราอยู่กับความเชื่อมากกว่าความจริงนี้ถึงแม้มีโอกาสบรรลุธรรมก็ไม่บรรลุถึงแม้ครูบาอาจารย์ชั้นยอดมานั่งอยู่ตรงหน้าเราก็ไม่สามารถได้รับประโยชน์จากท่านเพราะอะไรเพราะประตูหัวใจมันปิดไปแล้ว
พอเราปิดประตูหัวใจแล้วเนี่ยพ่อพูดก็ไม่ฟังแม่พูดก็ไม่ฟังพระเทศก็ไม่ฟังใครมาโปรดฉันไม่ฟังทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะฉันปิดประตูหัวใจคนที่ปิดประตูหัวใจนี่เป็นคนที่น่าสงสารมากเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งปลูกกระต๊อบอยู่ชายป่าเขามีอาชีพตัดฟืนขายอยู่มาวันหนึ่งเขาตัดฟืนแล้วก็ไปขายในเมืองเย็นวันนั้นเขาไม่สามารถนั่งรถจากในเมืองกลับบ้านที่ชายป่าได้เพราะว่ารถเกิดอุบัติเหตุกลางทางเขาจึงต้องนอนกลางทางคืนนั้นที่บ้านของเขาถูกโจรป่าบุกเข้ามาปล้นและอุ้มมาลูกชายคนเล็กของเขาเข้าไปเลี้ยงไว้ในชุมชนด้วยปล้นเสร็จแล้วเนี่ยก็โจรป่าก็เผากระต๊อบหลังนั้นด้วยหมาของโจรป่ากลุ่มนั้นวิ่งหนีไม่ทันถูกไฟคลอกตายในกระต๊อบหลังนั้นเหลือแต่กระดูกกองสายๆวันต่อมาผู้เป็นพ่อเดินทางกลับมาจากในเมืองเห็นซากบ้านดำเป็นตอตะโกรู้แล้วว่าบ้านถูกไฟไหม้และลูกหายไปเดินค้นหาลูกจนทั่วซากบ้านไม่เจออะไรค้นไปค้นมาเจอกระดูกสุนัขกองหนึ่งเกินลงความคิดความเห็นสันนิษฐานลงไปว่าโอ้ลูกที่รักของพ่อเจ้าเหลือแต่กระดูกกองเดียวทั้งเหลือเสียอกเสียใจกอบกระดูกขึ้นมาร้องห่มร้องไห้เก็บเอากระดูกชิ้นเล็กๆของโลกใส่ในถุงผ้าพกติดตัวไปทุกคนทุกแห่งพร้อมกับความเข้าใจที่ผิดซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดนะเป็นมิจฉาทิฏฐิความเชื่อที่ผิดว่าตัวเองได้สูญเสียลูกชายไปแล้วเรียบร้อยต่อมาหลายปีเขาก็ได้สร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาลูกชายของเขาหนีออกจากชุมชนมาได้ตามหาพ่อไปทุกคนทุกแห่งจนมาพบพ่อในบ้านหลังใหม่สืบถามจากชาวบ้านรู้ได้ว่าผู้ชายที่อยู่ข้างในนี้เป็นพ่อก็เลยเคาะประตูเคาะตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงเที่ยงคืนให้พ่อเปิดออกมาผู้เป็นพ่อเนี่ยได้ยินเสียงผู้เป็นลูกชัดเจนนะว่านั่นลูกชายฉันแน่ๆที่มาเคาะประตูแต่เอ๊ะจะเป็นลูกฉันได้ไงในเมื่อลูกฉันตายไปในกองไฟแล้วนี่กระดูกเขาก็ยังอยู่กับฉันแสดงว่ามีใครสักคนมาล้อเล่นฉันแน่ๆพ่อก็เลยไม่เปิดประตูทั้งคืนผลก็คืออะไรพอเที่ยงคืนปั๊บลูกชายเนี่ยเห็นว่าไม่มีใครมาเปิดประตูก็ตัดสินใจว่าผู้ชายที่อยู่ข้างในคงไม่ใช่พ่อหนีกลับไปชุมชนแล้วกลายเป็นโจรตลอดชีวิตส่วนพ่อก็เลยอยู่คนเดียวไปจนตลอดชีวิตเหมือนกันคุณยศเห็นไหมพอเราอยู่กับความเชื่อเราก็ได้ทิ้งความจริงทุกอยู่ตรงหน้าประตูใจของเราเปิดเราไม่สามารถที่จะต้อนรับความจริงหรือต้อนรับใครได้อีกแล้วนี่ไงอันตรายของระบบความคิดระบบความเชื่อที่ผิดฉะนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงเห็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันคือตัวเราและนักแสวงหาโลกธรรมทั่วทางอนุทวีปอินเดียนี้ต่างก็ติดอยู่ในระบบความคิดระบบความเชื่อสองสายสองระบบหนึ่งอัตตาปิลปันโยกชุมนั้นจะบรรลุนิพพานได้ก็ต้องทรมานตนแทบล้มประดาตายที่เราเรียกกันว่าทุกขกิริยาทุกขกิริยาก็คือการทรมานตนให้ลำบากหน้าหนาวหนาวจับขั้วหัวใจแทนที่จะก่อไฟผิงก็ลงไปแช่อยู่ในน้ำซะอย่างนั้นทำไมกิเลสมันตายหารู้ไหมว่านักโทษตายไปเยอะแล้วหน้าร้อนแทนที่จะหลบเข้าไปอยู่ในร่มก่อไฟเด็ดกองแล้วไปนั่งอยู่ตรงกลางให้ไฟมันแผดเผากิเลสมันจะได้หดลงไปน้ำแหลมๆเนี่ยคนอื่นเขาเลี่ยงพวกนักโทษทั้งหลายเอาน้ำแหลมๆมาระบายเร็วแล้วก็เดินเหยียบให้มันทิ่มเท้าทิ่มเนื้อทิ่มตัวอาหารดีๆนี่ไม่ทานไปเก็บเอาเศษอาหารของสุนัขของแมวของสิงสาราสัตว์มากินพระองค์ทรงเคยทดลองถึงขนาดว่ากินอุจจาระปัสสาวะของตัวเองรุนแรงสุดถึงขั้นตัดขาดอาหารไปเลยกระทั่งเป็นลมลมพับไปก็ไม่มนุษย์เนี่ย
ระดับความเชื่อชุดที่หนึ่งอัตตาปิรมาฐานโยกพระมันตนให้ลำบากกลับระบบความเชื่อชุดที่สองการมาสู่ขันธิการโยกก็คือพวกสู่ขันธิโยกกิเลสเรียกร้องต้องการอะไรจับให้ทั้งหมดพระองค์ก็ทรงเคยผ่านมาแล้วทั้งหมดมีประสาททั้งสามฤดูมีชายาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่จนจับหน้าไปได้ไม่เคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเลยในวังเนี่ยพระราชบิดาจับให้แต่ของสวยของงามของสดทั้งนั้นหลอกหูหลอกตาพระองค์พระองค์เสวยสุขจนกระทั่งมาทรงพระเศียรเนี่ยชีวิตหมดความท้าทายมันอิ่มจะไม่รู้จะอิ่มยังไงแล้วกับการมาสุขก็ไม่บรรลุไปฉะนั้นพระองค์จึงได้บทสรุปว่าทางสุดตรงสองสายนี่นะเพื่ออริยมรรคฐานโดยเรื่องกับการมาสุขการเรียกการโดยเรื่องเนี่ยไม่ใช่ทางที่จะบรรลุนิพพานเพราะฉะนั้นจากบทเรียนของพระองค์จึงบอกว่าขอให้เธอทั้งหลายเลิกซะถอดถอนตัวเองออกมาจากระบบความคิดความเชื่อสองสายนี้ซึ่งไม่นำไปสู่การตัดกิเลสแต่อย่างใดเมื่อปฏิเสธทางสองสายแล้วไม่ควรนำเสนอทางสายไหนกันทีนี้มัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางคนไทยเราพูดถึงทางสายกลางก็มีปัญหาขึ้นมาทันทีนะบางคนก็กลางตกของบางคนก็กลางที่เอียงกระเทเร่บางคนทางกลางคือไม่ทำอะไรเลยไม่เลือกอะไรเลยและไม่ทำอะไรเลยบางคนหนักกว่านั้นคนหนึ่งดื่มเหล้า3แก้วอีกคนหนึ่งดื่ม2แก้วตัวเองจะอยู่ตรงกลางเอาแก้วเหล้าของ2คนมาหารกันนั่นดื่ม2แก้วครึ่งบางคนบอกว่าถ้าจะทำชั่วกับกลางทำดีกลางกลางนี่คือกลางแบบไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์เห็นคนเขาทะเลาะกันเพื่อไม่ทะเลาะแต่ตัวเองอยู่ตรงกลางนี่ก็ไม่ใช่กลางนี่ก็แทนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นทางสายกลางอยู่ตรงไหนทางสายกลางไม่ได้หมายความว่าต้องรอให้คนสองฝ่ายทะเลาะกันแล้วเราไม่เข้ากับใครเราอยู่ตรงกลางแล้วจึงเรียกว่าเราเลือกทางสายกลางอย่างนั้นใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่ทางสายกลางเนี่ยคือทางที่ไม่คล่องแม้ทางสุดโต่งสองสายนั้นคุณจะฟังให้ดีนะทางสายกลางแทนที่จะอยู่ตรงกลางระหว่างอัตตากิลมฐานุโยคกับการมาสู่ขันธิการุโยคนะไม่ใช่เลยนะไม่ได้อยู่ตรงกลางระหว่างทางสองสายแต่หมายความว่าทางที่ไม่เกี่ยวไม่คล่องกับทางสองสายนั้นเลยนี่แหละทางสายกลางทีนี้เมื่อบอกว่าเป็นทางที่ไม่เกี่ยวไม่ข้องกับทางสุดตรงสองสายนั้นแล้วทางสายกลางมีลักษณะยังไงก็ตอบได้ว่า 1. ทางที่นำไปสู่ความจริงที่เป็นกลางความจริงที่เป็นกลางคือภาวะพระนิพพานเป็นความจริงอยู่อย่างนั้นไม่ขึ้นกับเหตุการณ์สถานที่บุคคลเป็นความจริงที่เป็นกลางกลางเป็นอากาลิโกไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติหรือไม่เสด็จอุบัติความจริงที่เป็นกลางคือภาวะพระนิพพานเป็นจริงอยู่อย่างนั้นและดำรงอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาไม่ขึ้นกับใครเลยนี่คือทางสายกลางนะนำไปสู่ความจริงที่เป็นกลางหรือความจริงที่เป็นกลางนั่นแหละคือทางสายกลางสองก็คือมรรควิธีที่นำไปสู่ความจริงที่เป็นกลางนั้นคือทางสายกลางอันมีองค์ประกอบ8ประการที่เราเรียกกันต่อมาว่าอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8บางคนพูดง่ายๆว่ามรรค8จริงๆมรรคเดียวนะมรรคมีมรรคเดียวเอกายตมรรคทางสายเอกแต่มีองค์ประกอบ8ประการเพราะฉะนั้นเวลาพูดต้องพูดด้วยความระมัดระวังนะอย่าไปบอกว่ามรรค8นะต้องพูดให้ครบของท่านมรรคมีองค์8เพราะมรรคนั้นมีมรรคเดียวมรรคหมายถึงทางทางนั้นหมายถึงทางสายเดียวเอกายโนมรรคโคทางสายเดียวหรือทางสายเอกแต่มีองค์ประกอบ8ประการฉะนั้นถ้าเรียกให้ถูกต้องก็ต้องเรียกว่ามรรคมีองค์8ถ้าเรียกให้ครบสมบูรณ์เต็มที่ก็เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8นี่ฟังธรรมะวาระที่มาถึงครั้งที่25ภูมิคุ้มกันต้องแน่นขนาดนี้นะท่านรอเลยที่นั่งอยู่ตรงนี้แต่เป็นแบบบาลีนั่นทำเนี่ยสอบพักก็ท
อริยมรรคมีองค์8เริ่มต้นด้วยอะไรสัมมาทิฏฐินี่แหละหัวใจสำคัญของวันนี้อยู่ตรงนี้สัมมาทิฏฐิคุณโยมลองสังเกตดูนะหลังจากสรู้แล้วสิ่งที่จะเทศจะต้องสำคัญที่สุดฉะนั้นเรื่องนั้นจะต้องสำคัญจริงจริงตรงหยิบมาเทศนะตรงหยิบอะไรมาเทศตรงหยิบเรื่องสัมมาทิฏฐิคือการมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นมาพูดเป็นเรื่องแรกสัมมาทิฏฐิคือการมีทิฏฐิที่ถูกต้องมีความเชื่อที่ถูกต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าคนเดียวมีความรู้มีความเชื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะชีวิตที่เหลือจากนั้นมันถูกทุกอย่างเลยถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วนะสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิจะผลิบานตามมาทั้งหมดเราไม่ต้องไปทำอะไรเหมือนตะมายกมืออย่างนี้ขึ้นมาหลังมือตามมาหมดเลยมันมาจะเป็นขบวนมรรคแปดนี้ไปจะเป็นขบวนแล้วคนเดียวนะถ้าองค์ประกอบของมรรคข้อที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วนะสองถึงแปดตามมาเป็นไปโดยอัตโนมัติคำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วยังไงที่จะเกิดสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมีสองความหมายหนึ่งความหมายในทางปฏิบัติสัมมาทิฏฐิก็หมายความว่าการเห็นทุกข์นั่นเองการเห็นทุกข์พอเราเห็นทุกข์เนี่ยเราก็จะเห็นถึงเหตุแห่งความทุกข์ขึ้นมาทันทีทีเดียวเห็นเหตุแห่งความทุกข์แล้วเนี่ยทางดับทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นแล้วมรรคคือวิธีที่จะดับทุกข์ก็ตามมาเป็นกระบวนการเหมือนกันทั้งหมดคำว่าเห็นในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยตาเนื้อนะคุณเดิมนะเห็นในที่นี้ก็คือจิตมันเห็นซึ่งจะเห็นอย่างนี้ได้ก็ต้องเป็นเจริญวิปัสสนากรรมฐานแหละนะไม่ใช่ของง่ายๆนี่เรียกว่าเห็นทุกข์เห็นทุกข์ก็เห็นธรรมหรืออีกความหมายหนึ่งของสมาธิคือเห็นปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทคือเห็นอะไรล่ะเนี่ยก็คือการที่เราเห็นโดยไม่ตกเป็นฝักเป็นฝ่ายแบ่งเป็นขั้วคนส่วนใหญ่เวลาเห็นอะไรนะคุณโยมนะจะเห็นในลักษณะสุดตรงแยกข้างแบ่งฝักแบ่งฝ่ายหมดแต่พระพุทธเจ้าจะบอกว่าทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่เคยมีอะไรดำรงอยู่อย่างเป็นเอกเทศนะในโลกนี้เนี่ยนะไม่มีอะไรที่ดำรงอยู่โดยที่ไม่เกี่ยวกับอะไรเลยนะทุกอย่างมันเกี่ยวกันหมดยังจู่ๆก็มาจะมาแสดงธรรมที่นี่นะจู่ๆก็ไม่จริงว่าขึ้นมาตรงนี้นะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่รู้จักอาตมาและคนที่รู้จักนั้นจะต้องมีเบอร์โทรศัพท์ของอาตมาด้วยมีเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวก็นิมนต์ไม่ได้นะต้องสำรองไว้หลายๆเบอร์นิมนต์ดูนิมนต์ไม่ว่างก็ต้องนิมนต์ใหม่ครั้งต่อไปนี่กว่าจะมีพระมาแสดงธรรมรูปหนึ่งนะมันประกอบด้วยเหตุปัจจัยไม่ใช่มีเฉพาะพระนักเทศนะมีคนรู้จักมีคนนิมนต์นี่มรณะท่านว่างไหมถ้าท่านว่างแล้วท่านมีศักยภาพที่จะเทศไหมเห็นไหมไม่มีอะไรที่ผุดขึ้นมาเลยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นในโลกนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างดำรงอยู่ในลักษณะสรรพสิ่งล้วนมีการใช้กันถ้าเราสามารถมองอะไรแล้วเชื่อมโยงไปยังทุกสิ่งทุกอย่างในลักษณะเป็นกระบวนการนี้เรามีสัมมาทิฏฐิแล้วอ้าวยกตัวอย่างตรงนี้ด้วยน้ำชานี่เวลาเราเห็นถ้วยน้ำชาก็มีชาอยู่ในถ้วยคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็เห็นว่าเห็นแต่ชาเนี่ยเห็นแต่น้ำชาอยู่ในถ้วยคนเป็นมิจฉาทิฏฐิคือเห็นแต่ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่คนที่มีสัมมาทิฏฐิจะเห็นว่าโอ้ดูสิในน้ำชาเนี่ยนะมีใบชาเห็นไหมมีใบชาจากใบชาเราเห็นถึงต้นชาด้วยจากต้นชาเราก็เห็นถึงปุ๋ยด้วยอ่ะเห็นปุ๋ยเราก็เห็นถึงน้ำที่ชาวสวนเอามารดด้วยและบางครั้งชาวสวนไม่ได้รดหรอกแต่ฝนตกเราเห็นถึงก้อนเมฆอยู่ในถ้วยชานี่จากก้อนเมฆแล้วมองย้อนกลับลงมาอีกเราเห็นชาวสวนซึ่งเป็นชาวเขาชาวเขานี่ทำไร่ชาอยู่ที่ดอยวาวีเพราะแม่ตัวจะบัดชิมรายนะ
จะเห็นชาวเขาแล้วเราก็เห็นเจ้าของไร่ชาเจ้าของไร่ชาจะขายรถเบนซ์อยู่ที่กรุงเทพเห็นเจ้าของไร่ชาแล้วก็เห็นพ่อค้าคนกลางเห็นพ่อค้าคนกลางมันซื้อชาไปแล้วก็เอาไปส่งโรงงานเห็นเจ้าของโรงงานเห็นเจ้าของโรงงานก็เห็นพนักงานในโรงงานเห็นบริษัทที่ทำบรรจุภัณฑ์เห็นบริษัทที่ทำการตลาดเห็นลูกค้าเดินเข้ามาซื้อชาที่ในเซเว่นอีเลฟเว่นนะแล้วลูกค้านั้นก็เป็นพนักงานที่นี่ซื้อมาแล้วก็ให้แม่บ้านชมแม่บ้านชมเสร็จแล้วก็ไปเสิร์ฟเองหรอกให้ผู้ชายมาเสิร์ฟผู้ชายมาเสิร์ฟเสร็จแล้วชาถึงจะมาอยู่ในถ้วยนี้คุณยมเคยมองอะไรในลักษณะเป็นกระบวนการอย่างนี้ไหมเห็นชาหนึ่งถ้วยเห็นทะลุไปถึงชาสวนเห็นทะลุไปถึงใบชาเห็นทะลุไปถึงปุ๋ยเคมีเห็นทะลุไปถึงก้อนเมฆเห็นทะลุไปถึงองค์ประกอบมากมายนับแสนนับล้านการเห็นอย่างเชื่อมโยงอย่างนี้แหละจะทำให้เราเกิดสัมมาทิฏฐิเพราะอะไรเพราะเราจะไม่สุดโต่งข้างใดข้างหนึ่งฉะนั้นเวลามองอะไรเวลาเห็นอะไรให้เห็นแบบองค์รวมเห็นช้างทั้งตัวอย่าไปเห็นแบบตาบอดคำช้างคนที่เห็นอะไรแบบตาบอดคำช้างจะเป็นคนที่น่ารักรักแรงท่าเปียกเปียกแรงท่าทุกแรงท่ายึดติดยึดติดแรงสุดอย่างเลยเวลาลูกทำผิดก็ประณามเลยเหมือนที่ตะมานเคยเล่าที่นี่เนี่ยที่ยมคนหนึ่งพาลูกไปทำบุญที่วัดลูกแค่อนุบาลสองอ่ะนะทำแก้วน้ำหกโครมแก้วแตกแม่ด่าแล้วโตขึ้นแกจะเอาดีอะไรได้ตะมานบอกให้ยมลูกทำแก้วหกมันไม่ไปด่าลูกถึงในอนาคตได้เนี่ยพวกเขาคิดสุดโต่งไงคุณโยมคือมองอะไรนี่มันท้ายสุดขวาสุดตลอดเลยท้ายสุดขวาสุดบวกสุดลบสุดนี่คือมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดฉะนั้นกลับมาที่ทิฏฐิในความหมายหนึ่งก็คือเราเห็นทุกข์เห็นว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์เห็นด้วยจิตเห็นด้วยปัญญาเนื้อแท้ไม่ใช่เห็นด้วยตรรกะด้วยสมองเห็นด้วยจิตที่ตื่นรู้ขึ้นมาแล้วพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บมรรคจะเดินทางของมันเองมรรคข้อหนึ่งจะทะลุไปจนถึงข้อที่แปดและสมาธิประการที่สองก็คือนี้แหละการสามารถเห็นอย่างเชื่อมโยงในทุกสิ่งทุกอย่างจะทำให้เรากลายเป็นคนที่วางใจเป็นกลางได้อย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องขอยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งเขารักลูกมากแล้วก็เป็นคนที่หัวโบราณมากเฝ้าเลี้ยงลูกเหมือนกับเป็นไข่ในหินประคบประหงมดูแลอย่างดีที่สุดแม้ลูกจะไปเรียนหนังสือก็ส่งไปเรียนที่โรงเรียนสตรีสาวที่ไปรับลูกมานอนที่บ้านลูกดูแค่ตาดำๆต่อมาลูกไปเรียนมหาวิทยาลัยก็สั่งนักสั่งหนาว่าลูกต้องได้ปริญญาและผู้ชายทุกคนที่ลูกครบลูกต้องมาให้พ่อเลือกไม่งั้นไม่ยอมคุณยอมเชื่อไหมสั่งนักสั่งหนาประคบประหงมมาเต็มที่ด้วยความคิดในลักษณะอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นชุดความเชื่อชุดหนึ่งที่พ่อสืบทอดมาเนี่ยที่ไหนได้พอลูกไปอยู่หอพักมหาวิทยาลัยเทอมแรกลูกก็ท้องหน่อยวันหนึ่งพ่อไปหาลูกที่หอพักมหาวิทยาลัยโดยไม่บอกล่วงหน้าพ่อเปิดประตูเข้าไปไม่เจอลูกกดโทรศัพท์ตามหาลูกอยู่ไหนพ่อเหรอคะลูกนอนอยู่ในห้องอะค่ะอีเวนกูอยู่บนเตียงมึงเนี่ยกูยอมเชื่อมันเกิดเลยวันนั้นเป็นวันที่พ่อรู้เลยนะว่าถูกลูกหลอกมาตลอดเวลาลูกไม่ได้สดไม่ได้ใสไม่ได้บริสุทธิ์เหมือนที่แกเชื่อแกตามหาลูกจนเจอที่หอพักเพื่อนในสภาพไหนท้องป่องและกำลังพิยาวันนั้นตบตีลูกเข็มฉีดยาหักคามือไม่พอนะอุ้มลูกกลับมาตบตีต่อที่บ้านจนกระทั่งมาลูกแทนด้วยแล้วก็ตัดขาดพ่อตัดขาดลูกลูกก็ไม่มีที่ไปเนี่ยทุกข์หนักหนาขนาดนั้นนะคุณโยมกลับเข้าบ้านก็ไม่ได้แล้วไม่มีที่ไปไปอยู่กับเพื่อนเพื่อนก็ไม่รับผิดชอบพ่ออะไรกลัวพ่อเธอตามรังควาน
สุดท้ายน้องคนนี้ก็ไปปฏิบัติในปัจจนากรรมฐานโน่นจังหวัดสิงห์บุรีโน่นแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ตลอดเวลาที่ปฏิบัติธรรมเพราะเกิดสติขึ้นมาก็ไปใช้ชีวิตเป็นแม่ชีอยู่เป็นปีจนเกิดการตื่นรู้ขึ้นมาว่าหนึ่งกลับมาบ้านเจอพ่อในสภาพที่เล่าเมาอย่างเป๊ะเขาก็ไม่ว่าอะไรนะเอาข้าวเอาของมาฝากมาทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งเจอพ่อในสภาพที่ไม่เมาลูกก็มาหาพ่อพ่อทุกข์ไหมเห็นลูกเป็นแม่ชีในพ่อไม่กล้าโวยพ่อทุกข์ไหมแล้วจะคิดว่าพ่อทุกข์หรือสุขพ่อต้องทุกข์แล้วพ่อถามว่าแล้วลูกสุขไหมค่ะลูกสุขที่สุดในชีวิตไหนน้ำหน้าหนังแกนี่ไหมลูกค่ะพ่อไม่เห็นเลยว่าหนูมีความสุขขนาดไหนแล้วจะทำยังไงหนูดูแลเองค่ะพ่อแล้วตลอดเวลาพ่อไม่ได้ดูแลแกเหรอพ่อไม่ได้ดูแลหนูแต่พ่อกำลังคุมขังหนูต่างหากคนเป็นพ่อไม่เคยเห็นความฉลาดอะไรของลูกแต่คนเดียวแกเป็นลูกของพ่อใช่ไหมค่ะแล้วแกไปทำอะไรมาทำไมแกพูดดีเหลือเกินวันนี้แกพูดดีสิลูกเลยเทศเลยวันนั้นบอกว่าพ่อเลี้ยงลูกเนี่ยมันจะลูกเป็นวัตถุลูกเต็มไปด้วยความหลากหลายนะลูกเลยมาจากพ่อแต่ไม่ใช่ของพ่อนะลูกแค่มาจากพ่อแต่ไม่ใช่ของคุณพ่อพ่อเห็นไหมในตัวลูกนี่ประกอบด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ตัวลูกตั้งเยอะแยะนะพ่อให้มาแค่อย่างเดียวเชื้อชีวิตสเปิร์มแต่สิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นลูกเนี่ยมันมีทั้งหลายอย่างที่ไม่ใช่สัดส่วนของพ่อทั้งหมดนะหลายอย่างเป็นของแม่นะและบางอย่างไม่เจอในแม่ไม่เจอในพ่อไปเจอในปู่ในย่าก็มีนะแต่ความสามารถทางดนตรีของหนูนะพ่อไม่มีแม่ไม่มีแต่ย่าหนูมีฉะนั้นชีวิตของหนูไม่ใช่ของพ่อเท่านั้นนะไม่ใช่ของแม่เท่านั้นนะของย่าด้วยแล้วความสามารถในการพูดของหนูก็ไปอยู่ในภูนั่นลูกก็สอนพ่อสิสอนเพิ่มขึ้นชี้เห็นว่าตัวลูกไม่ใช่สมบัติของพ่อเท่านั้นเป็นสมบัติของปู่ของย่าของตาของยายเยอะแยะมากมายพ่อเกิดสมาธิดีขึ้นมาคุณโยมตายนะตลอดเวลาฉันคิดว่าฉันเลี้ยงดูลูกนะฉันคิดว่าฉันเลี้ยงดูแกนะแต่ที่แกพูดวันนี้ทำให้ฉันได้รู้ว่าฉันกำลังคุมขังแกอยู่ในบ้านของตัวเองมีหน้าลูกถึงทำตรงกันข้ามพ่อสอนทุกอย่างพ่อขอโทษนะลูกพ่อบอกว่าพ่อขอโทษนะลูกนะเท่านั้นเองผู้เป็นพ่อเขาเข่าก้มกราบแม่ชีลูกสาวลูกสาวลูกหนีเลยพ่อหนูลูกพ่อบอกว่าเก่งขนาดนี้แม่แล้วลูกให้เป็นแม่เลยลูกให้เป็นแม่เลยเธอบอกว่าเห็นพ่อขาดลูกวันนั้นแล้วร้องไห้เป็นการร้องไห้ครั้งใหญ่หลังจากที่ไปทำแท้งหลังจากที่ถูกพ่อตบตีครั้งนั้นแล้วแท้งกับคุณยมร้องอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ร้องเพื่อทุกข์นะร้องด้วยความสุขจนเธอบอกว่าไม่รู้จะสุขยังไงอีกแล้วสองคนพ่อลูกกอดกันกลมพ่อก็ร้องจนกระทั่งต่างคนเนื้อตัวเย็นเชียบไปด้วยกันทั้งคู่เลยคือร้องจนน้ำตามันไหลออกมาก่อนนะตีตีตุกลังไหลออกมาท่วมท้นทั้งพ่อทั้งลูกจนเย็นอาบไปด้วยน้ำตาความสุขทั้งคู่แล้วพ่อก็ถามว่าลูกไปบวชที่ไหนลูกถึงเปลี่ยนไปถึงขนาดนี้ลูกสาวก็ถามแล้วพ่อไปซื้อเหล้าที่ร้านไหนในบ้านมันเต็มไปด้วยขวดเหล้าขนาดนี้คำถามของพ่อกับลูกต่างกันไหมเชื่อไหมไปๆมาๆลูกสาวเอาพ่อไปบวชลูกสาวเอาพ่อไปบวชทุกวันนี้ทั้งพ่อทั้งลูกสอนวิปัสสนากรรมฐาน
มีสัมมาทิฏฐิทั้งคู่แล้วคุณโยมเห็นไหมมันประเสริฐไหมชีวิตเนี่ยประเสริฐนะก่อนหน้านั้นพ่อเห็นโลกในมุมเดียวมุมสุดตรงแกเป็นโลกฉันแกต้องทำตามฉันพอได้ความทิศนาของลูกสาวรู้ว่าลูกไม่ใช่สมบัติของตัวเองเท่านั้นลูกเป็นสมบัติของแม่เป็นสมบัติของปู่ของย่าของตาของยายและในตัวลูกประกอบไปด้วยธาตุสี่ขันธ์ห้าในชีวิตหนึ่งชีวิตของลูกเต็มไปด้วยเหตุเต็มไปด้วยปัจจัยมากมายพ่อมองอย่างเชื่อมโยงเป็นเกิดปัญญาสว่างสวยขึ้นมาไม่ยึดติดถือมั่นในความคิดความเห็นของตัวเองต่อไปปฏิบัติธรรมในที่สุดก็บวชตัวนี้ก็เดินสายเป็นวิปัสสนาจารย์สอนการเจริญสติปัฏฐานไปทุกคนทุกแห่งแต่ไม่เปิดเผยตัวนะไม่รับเงินไม่แจกนามบัตรแต่ขอทำบุญฟรีๆทั้งพ่อทั้งลูกเพราะอะไรทั้งคู่เห็นตรงกันว่าถ้าไม่ได้เจอธรรมะชีวิตคงไม่พ้นทุกข์แล้วคงทุกข์หนักหนาแทบล้มประดาตายตรงนั้นนี่คุณยอมเห็นไหมคนเราพอมันเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาแล้วชีวิตมันเปลี่ยนอย่างนี้และเราต้องการแค่สัมมาทิฏฐิก็พอแล้วเพราะถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดนะสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตัดสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้เขาจะเดินพาเรศมาเป็นแถวเลยทีเดียวนี่แหละพระพุทธองค์ก็ในตรงแสดงทางสายกลางที่เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิอย่างนี้แล้วตรงต่อท้ายด้วยอริยสัจสี่ตรงนี้อยากจะชวนคิดนิดนึงอริยสัจสี่นี่แปลว่าความจริงมันเป็นอริยะแสดงว่ามันมีความจริงที่ไม่เป็นอริยะด้วยนะใช่ไหมเช่นรายการความจริงวันนี้เนี่ยก็จริงกันแต่ไม่เป็นอริยะนะในโลกนี้มีความจริงตั้งเยอะแยะมากมายแต่ว่าไม่เป็นอริยะเพราะอะไรเพราะความจริงเหล่านั้นเป็นความจริงเฉพาะที่เป็นความจริงเฉพาะคราวเป็นความจริงเฉพาะกาลเทศะนั้นๆเท่านั้นถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงแต่ถ้ามันไม่จริงโดยนำไปสู่ความดับทุกข์ก็ไม่อริยะความจริงที่เป็นอริยะต้องเป็นความจริงที่นำไปสู่การดับทุกข์จึงจะเรียกว่าอริยสัจจ์หรือความจริงที่เป็นอริยะความจริงที่เป็นอริยะนี้เราจะเข้าถึงได้ก็ต้องมีองค์ประกอบทั้ง4ประการ1ทุกขังอริยสัจจ์ความทุกข์ที่เป็นอริยะหรือความทุกข์ที่ประเสริฐคุณโยมนั่งอยู่ในห้องนี้ทุกคนเคยมีความทุกข์ใช่ไหมไหนใครไม่มีความทุกข์บ้างในใครที่มาทุกข์เริ่มน้อยลงน้อยลงจนแทบไม่เหลือจะบรรลุคาเก้าอี้แล้วคนเดินมากกับทุกข์ทั้งนั้นอ่ะมหาเศรษฐีก็ทุกข์อย่างมหาเศรษฐีคนจนก็ทุกข์อย่างคนจนนายกก็ทุกข์อย่างนายกประธานาธิบดีก็ทุกข์อย่างประธานาธิบดีนางสาวไทยก็ทุกข์อย่างนางสาวไทยซูเปอร์สตาร์ก็ทุกข์อย่างซูเปอร์สตาร์ไมเคิลแจ็คสันน่ะใครว่าเขาไม่ทุกข์อ่ะนะขายซีดีชุดทริลเลอร์26ล้านแผ่นทั่วโลกอ่ะเป็นราชาเพลงพ็อประดับโลกถึงขั้นเดินออกนอกบ้านไม่ได้นั่งเครื่องบินพาณิชย์ไม่ได้ไปเดินห้างสรรพสินค้าไม่ได้คือดังมากจนออกจากบ้านเลยไม่ได้เลยใครว่าเขาไม่ทุกข์นี่อย่าทุกข์อ่ะทุกคนมีความทุกข์หมดจะทุกข์เรื่องอะไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราต่างก็มีความทุกข์เป็นส่วนตัวมันก็จะต่างซึ่งคนชื่นชมเขาแล้วมองว่าคนอย่างนี้ไม่น่าจะมีทุกข์คุณจะรู้ไหมเขาทุกข์มากแต่เวลาเขาอยู่ต่อหน้าสาธารณะเขาทำให้ทุกคนมีความสุขอาตมาจึงสรุปชีวิตของเขาว่าเขามีความสุขเป็นส่วนรวมแต่มีความทุกข์เป็นส่วนตัวใช่ไหมเวลาเขายืนอยู่บนเวทีเขาจะทำให้คนทั้งหมดมีความสุขนี่คือความสุขมวลรวมประชาชาติแต่เวลาเขาอยู่ในบ้านเขาทุกข์ส่วนตัวไม่มีใครแชร์ความทุกข์กับเขาแจ็คสันเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะนอนบนเวทีด้วยซ้ำไปเพราะผมรู้ว่าที่นั่นผมมีความสุขที่สุดแต่ผมกลับเข้ามาอยู่ในบ้านผมมองหาคนที่รักผมจริงไม่มีทั้งคนผู้จัดการกี่คนแล้วล่ะ
บริษัทเทสกี่บริษัทแล้วล่ะบริษัทโฆษณากี่บริษัทแล้วล่ะที่เข้ามาหาเขาเพราะหวังจะเอาจากเขาไม่มีใครสักคนที่รักเขาจริงวินนี่เปียสุดยอดนักร้องพ็อปสตาร์หญิงพ็อปปูล่าไปทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วบ้าบอคอแตกอย่าขาดจากสามีอุ้มลูกกลับบ้านถูกจับส่งสถานพินิจจับปัตตาเลียนมาโกนหัวตัวเองแล้วคุณโยมคิดดูสิคนเคยโด่งดังขับฟ้าขนาดนี้แล้วทำไมเป็นบ้าขนาดนี้นี่ไงทุกทุกคนต่างก็มีความทุกข์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแต่ความทุกข์ของเราทั้งหลายยังไม่เป็นอริยะตราบใดก็ตามที่เรายังไม่เห็นทุกข์คนจำนวนมากไม่ค่อยเห็นทุกข์นะหมดแต่เป็นทุกข์ใช่ไหมทุกข์นะแต่ไม่เห็นทุกข์แค่หลงประการใดแต่ไม่ทำเห็นคนส่วนใหญ่เนี่ยที่มีความทุกข์จริงๆทุกข์มันเกิดขึ้นมันดับแล้วทันทีที่เกิดแล้วมันดับแล้วแต่เราเนี่ยกอดมันเอาไว้ในโลกของความคิดใช่ไหมปรุงแต่งมันต่อทันทีที่เขาด่าเราเขาก็เดินหนีแล้วเราก็คิดต่อมันนี่เพื่อมันแน่ตรงไหนมันมาด่าฉันแล้วพ่อแม่ฉันเคยด่าฉันตั้งเมื่อไหร่ล่ะเนี่ยแล้วมันมาด่าฉันคนอย่างฉันเนี่ยนะถูกมันด่านี่มันก็ปรุงเข้าไปเรื่อยๆสิใช่ไหมนะเขาตะปูมาตอกเราครั้งเดียวก็เดินหนีเราตอกคำ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 เข้าไปไม่รู้กี่ดอกนั่นแหละทุกข์เพราะไม่เห็นทุกข์เวลาเรามองไม่เห็นความทุกข์เราจะทุกข์อย่างนี้นะคนอื่นทำให้เราทุกข์ได้แค่ครั้งเดียวแต่ทุกข์หลังจากนั้นเป็นความทุกข์เพราะเราซ้ำเติมตัวเองจริงไหมมีคนในวงการบันเทิงคนหนึ่งให้เงินเพื่อนยืมไป13ล้านแล้วเพื่อนก็ลอยชายนะลอยหน้าลอยตาไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไปเล่นหนังก็เจอกันอยู่นะทวงก็ไม่ให้นะและทวงก่อนด้วยนะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเธอก็ไม่กล้าจะฟ้องเพราะกลัวจะเป็นข่าวทุกข์นี่ก็เอาอย่างนะทุกข์จนในที่สุดความทุกข์ก็นำพาเธอเข้าสู่ประตูวัดไปเรียนที่ศาสนากรรมฐานอาจารย์ก็ถามว่าโยมทุกข์อะไรแทนเพื่อนค่ะแทนทำไมให้เพื่อนยืมเงิน13ล้านกี่ปีแล้ว10กว่าปีแล้วค่ะอ๋อทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เสียดายเงินไม่เสียดายค่ะโยมมีเยอะแล้วทุกข์เพราะอะไรแค้นค่ะแค้นที่เขายืมแต่เขาไม่ใช้อะไรไม่ไหวอ่ะเขาก็ยังเห็นหน้าเห็นตากันอยู่ทุกวันนี้แหละค่ะอาตมาถามหน่อยตอนเขามายืมเงินโยม13ล้านเขาปืนลูกซองมาด้วยเปล่านี่ครับจุด357อาตมาด้วยแบบเปล่านี่ถ้าโยมไม่ให้ยืมผิดกฎหมายไหมไม่ผิดค่ะถ้าโยมจะปฏิเสธโยมทำได้ไหมได้ค่ะแล้วทำไมโยมไม่ทำก็ไม่รู้นี่ค่ะคุณพ่อเลยบอกว่าเห็นไหมโยมไปโกรธเขาไม่สู้โกรธตัวเองหลวงพ่อพูดแค่นี้คุณโยมคนนั้นหลุดพวกเลยความทุกข์ที่ก่อนมาติดกว่าปีหลุดพวกลงไปตรงนั้นเท่าไหร่จิตมันสว่างขึ้นมาหลุดจากอดีตมาอยู่กับปัจจุบันขณะนี่ทันทีที่เราทุกข์และเห็นทุกข์ชีวิตคุณจะเปลี่ยนคุณภาพทันทีทันควันไม่มีใครเหมือนเดิมอีกต่อไปความทุกข์พระพุทธองค์จึงบอกว่ามันเป็นอริยะนะเพราะอะไรรู้ไหมในความทุกข์เนี่ยถ้ามันผลิบานออกมาความสุขอยู่ตรงนั้นฉะนั้นความทุกข์จึงเปรียบเสมือนผลส้มความสุขก็คือเนื้อส้มถูกต้องไหมโดยเหตุดังนั้นถ้าใครกำลังมีความทุกข์อยู่ในชีวิตนะขอได้โปรดยิ้มให้ตัวเองว่าความสุขมาแล้วนี่ไงท่านจะแงะเปลือกมันออกแล้วค้นให้พบความสุขให้ได้แท้ที่จริงความทุกข์ก็คือรูปแบบหนึ่งของความสุขเพราะความทุกข์และความสุขเป็นดั่งกันและกันเขาอยู่ในกันและกันมาตั้งแต่ต้นเราไม่เห็นเองเลยนะถ้าเราเห็นด้วยปัญญาเราจะขอบคุณความทุกข์ฉะนั้นในแวดวงผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานถ้าเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราจึงเรียกความทุกข์ว่าเป็นครูใหญ่ของเราถ้าเราเจริญสติเรานั่งสมาธิลงไปแล้วมันปวดนะปวดถ้าล้มกระดานตายสมาธิเคยปวดจนขาทั้งสองข้างเนี่ยมันจะหักคุณโยมอาตมาร้องไห้เลยนะ
แล้วไหล่สองข้างเนี่ยเหมือนคนมันยืนอยู่ตรงนี้มันหนักจนลู่ลงไปหมดเลยอาตมาลุกไม่ได้มือก็ติดกันแง่ไม่ออกทำอะไรไม่ได้ก็ร้องไห้เลยร้องไห้อยู่ตรงนั้นเลยอาจารย์เดินมากำหนดรู้เราก็กำหนดรู้ตรงที่มันเจ็บมันปวดนะพอสติมามันหลุดพวกหน่อยสว่างโพล่งเย็นนึกไปหัวเจอเท้าเข้าใจความทุกข์อันเป็นอริยะตอนนั้นเห็นไหมเราโมแต่เป็นทุกข์แต่เราไม่เห็นทุกข์อ่ะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทุกข์แล้วเราเจริญสติจนกระทั่งสติมันสาดแสงเข้าไปเนี่ยสว่างโพล่งขึ้นมาเมื่อไหร่นะความทุกข์จะเปลี่ยนคุณภาพเป็นความสุขกันตรงนั้นเห็นซึ่งหน้าความโกรธดีความเกลียดก็ดีความอิจฉาก็ดีความหลงก็ดีมะเร็งในอารมณ์เหล่านี้ทั้งหมดมีสารแห่งความสุขผสมอยู่ทั้งหมดเลยเรามองไม่เห็นเองโดยเหตุดังนั้นเวลาที่คุณยอมดำรงชีวิตไปแล้วคุณยอมมีความทุกข์นะคุณยอมย้อนกลับมาเจริญสติเพียงนี้พิจารณาความทุกข์นั้นถ้ามันทุกข์มันมาทางความคิดก็เอาสติไปพิจิตรที่ความคิดไม่ต้องไปยึดตามมันนะดูว่ามันกำลังคิดอะไรแค่ดูนะนั่งอยู่แล้วมันปวดก็สติไปดูปวดตรงไหนก็แค่ดูมันนั่งหายใจอยู่มันติดขัดสังเกตดูมันติดขัดตรงไหนนั่งสมาธิแล้วมันฟุ้งไปทั่วก็ส่งจิตดูฟุ้งไปไหนแค่ดูภาษาพระใช้คำว่าอนุปัสสนานะดูลมหายใจดูร่างกายกายานุปัสสนาดูความรู้สึกก็เวทนานุปัสสนาดูความคิดก็จิตานุปัสสนาดูสภาวธรรมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่มันวุ่นวายขึ้นมาทางกายทางใจของเราก็เป็นธรรมานุปัสสนาเราแค่ตามดูตามรู้ตามเห็นเท่านั้นเองพอพลังของสติมันมากพอเนี่ยมันจะทำให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะได้แล้วทุกอย่างมันหลุดพ้นตัวสตินี่เปรียบเสมือนมะนาวเวลาเราเดินเข้าป่าที่มีท่าเยอะๆรอมะนาวถูดำตามแข้งตามขาตามเท้านะถ้ามันเกาะมันได้กลิ่นมะนาวปุ๊บมันหลุดพ้นเลยนะมันเกาะไม่กลิ่นอ่ะความทุกข์เหมือนกันนะถ้าใครมีสติแล้วเนี่ยความทุกข์เกาะไม่ติดเลยมันหลุดพ้นเลยเห็นไหมครับอานิสงส์ของสติมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยเจริญสติในชีวิตนี้พาตัวเองไปฝึกเจริญสตินะง่ายๆเลยนะทุกเรื่องที่คิดทุกจิตที่ทำทุกคำที่พูดทุกเรียบที่เคลื่อนไหวพยายามตระหนักรู้ไว้ตระหนักรู้ตามมันไปถ้าทำถูกทางแล้วมันจะสดชื่นมันจะเบิกบานขึ้นมาทางตาเห็นเลยนะแล้วชีวิตคุณยอมจะสงบจะเย็นจะเปลี่ยนเป็นความสุขที่อธิบายเป็นภาษาคนไม่ได้เหมือนความเค็มของเกลืออธิบายยังไงมันก็ไม่เท่าเกลือในปากชิมดูใช่ไหมเหมือนความอร่อยของทุเรียนอ่ะนะอธิบายยังไงก็ไม่เป็นใครก็ใจนอกจากต้องชิมด้วยเท่านั้นนั่นคือรสพระธรรมฉะนั้นพอความทุกข์เกิดขึ้นถ้าเราขาดสติเราจะมองไม่เห็นทุกข์แต่ถ้าเรามีสติเราเห็นความทุกข์พอเห็นความทุกข์ปุ๊บความทุกข์จะเปลี่ยนคุณภาพเป็นความสุขโดยเหตุดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าความทุกข์อันประเสริฐเห็นไหมครับแท้ที่จริงความทุกข์มันประเสริฐมากเพราะความทุกข์นำมาซึ่งความสุขนั่นเองพระพุทธองค์ทรงแสดงทางสุตตง2สายทรงแสดงธรรมสายกลางแล้วก็ทรงสรุปจบท้ายด้วยอริยสัจ4ในที่สุดคนทำได้ความก็บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลคนแรกในพระพุทธศาสนาเป็นปฐมสาวกพระองค์ทรงได้ปฐมสาวกเรียบร้อยแล้วความเป็นสัมมาสัมพุทธะสมบูรณ์เกิดพระรัตนตรัยขึ้นมาคือพุทธะธรรมสังฆะสมบูรณ์แบบกันและในระหว่างนั้นก็ทรงแสดงธรรมอบรมอีก4ท่านว่ากันว่าในวันเวลา2ประมาณต่อจากนั้นทุกท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันทั้งนั้นแหละและพรรษาแรกก็ทรงเข้าจำพรรษาที่ปลายติปัตตนมฤคทายวันเป็นพรรษาแรกพระมูลคณะกุฎีของพระพุทธองค์ยังคงมีให้เราเห็นอยู่จนทุกวันนี้การเข้าจำพรรษาแรกของพระองค์นั้นแหละก็ต่อมาก็เป็นประเพณีให้มีการเข้าจำพรรษาของพระสงฆ์ด้วยเพราะอะไรเพราะหน้าฝนไม่เหมาะที่จะจาริกไปไหนก็ทรงมีพุทธบัญญัติว่าให้พระสงฆ์อยู่ประจำที่การอยู่ประจำที่นั่นแหละก็เรียกว่าเข้าพรรษา
ทีนี้เข้าพรรษาไม่ใช่อยู่ประจำที่แล้วเช้าเย็นเพียรนอนเย็นพักผ่อนข้ามจำวัดเฉยๆนะอันนั้นไม่เรียกว่าเข้าพรรษาเข้าพรรษาหมายความว่าเข้าสู่โลกของคุณงามความดีด้วยในสามเดือนนี้พระสงฆ์จะใช้วันเวลาทั้งหมดฝึกหัดปฏิบัติตนศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะพอขึ้นฤดูฝนจึงจะเผยแผ่ต่อไปญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้จะเข้าพรรษากับพระได้ไหมคำตอบคือได้เราต้องเข้าโดยเนื้อหาสาระสิการเข้าพรรษาในความหมายแบบทั่วไปก็คือเป็นเรื่องของพระถ้าอยู่จำพรรษาในวัดใดวัดหนึ่งไม่จะได้ไปไหนเพื่อเรียนธรรมะไว้ไหนทีนี้ในความหมายเชิงลึกหรือความหมายระหว่างตัวอักษรนี้ก็คือเข้าพรรษาหมายถึงเข้าสู่โลกของคุณงามความดีสามเดือนนี้โยมก็ตั้งสัตยาธิษฐานจิตข้าพเจ้าจะเข้าสู่โลกของคุณงามความดีทั้งสามเดือนเคยดื่มเหล้าก็เลิกเหล้าซะเคยเสพเลิกบุหรี่ซะเคยมีพฤติกรรมที่ละเมิดเส้นจริยธรรมบ่อยๆก็เลิกซะเคยขาดสติก็เลิกซะเคยปากคอร้ายร้ายก็เลิกซะเคยขี้เกียจก็เลิกซะอะไรไม่ดีเลิกซะทั้งหมดอะไรดีๆหันมาทำถ้าทำได้ทั้งสามเดือนนะอย่าออกภาษานะทำความดีนี้ไม่มีออกภาษานะอุตส่าห์เล่ามาได้สามเดือนพอออกภาษาปุ๊บเอาคืนทุกอย่างอันนี้ไม่ถูกต้องคุณก็ถูกโลกของคุณงามความดีถ้าเข้ามาถูกต้องแล้วนะเข้าทั้งชีวิตเอาความดีมาประดิษฐานอยู่ในชีวิตคุณทั้งชีวิตนั่นแหละคือการเข้าพรรษาในนามของชาวบ้านในนามของชาวพุทธเห็นไหมว่าถ้าเราจับหลักอย่างนี้ได้การเข้าพรรษาก็เป็นเรื่องของเราทุกคนเช่นเดียวกันฉะนั้นวันนี้อาตมาคิดว่าได้ใช้เวลาปาฐกถาธรรมในหัวข้อเข้าใจเข้าพรรษามาก็น่าจะสมควรแก่เวลาหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคุณโยมทั้งหลายจะจับสาระสำคัญได้และนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วยทั้งนั้น